ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับเดินทางเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลประชาธิปัตย์หลังรับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังนี้ครับโดยที่เกิดเหตุเป็นบ้าน2ชั้นปลูกอยู่ริมคลองรังสิตประยุรศักดิ์โดยที่บ้านพื้นบ้านชั้นล่างครับเจ้าหน้าที่พบศพผู้เสียชีวิตเป็นหญิงสูงวัยสภาพนอนหงายบนผ้าปูที่นอนทราบชื่อนาก็คือนางพิชยาภานะครับพิบูลสุขอายุ74ปีมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวา1นัดใกล้กันบริเวณข้างศีรษะขวาพบอาวุธปืนขนาด .32 ตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เพื่อทำการตรวจสอบและปลายเท้าผู้ตายพบสุนัขถูกยิงตายจำนวน2ตัวด้วยนะครับโดยลูกสาวผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเมื่อ3เดือนก่อนครับคุณแม่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนออนไลน์ทำให้สูญเงินไปหลายแสนบาทซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ก่อเหตุดังกล่าวนี้หรือไม่ครับเล็กๆก็ได้300อะไรเงี้ยได้ก็โอนอีกก็คือหมุนเงินได้มาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ไปลงกับตรงนี้ค่ะมันก็เลยเป็นยอดเยอะขึ้นครบประมาณเท่าไหร่ที่เสียไปแล้วเสียไปหรอหลายแสนหลายแสนเลยนะที่โอนไปให้กับแก๊งตลอดเวลาแล้วเคยมาปรึกษาป่ะฮะเขาเคยเล่าครั้งแรกเลยที่เขาเล่นเขาบอกว่าเนี่ยแม่เล่น TikTok แล้วเราก็เรียกว่าโพสต์ปกติแล้วบอกว่าแม่เล่นเป็นเหรอบอกไม่เนี่ยเขาโทรมาเขาบอกว่าให้ทำอย่างนี้ๆๆเพราะว่าหยุดเลยหยุดก่อนมันไม่ใช่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้แม่โอนเท่านี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าจะได้เงินนะแล้วโอนมากกว่านี้บอกเป็นสเต็ปแต่ว่าไม่เชื่อละค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันได้มาแล้วไงมันได้จริงเนี่ยเขาบอกว่ามันได้เพราะว่าไหนแล้วยอดเงินมันเข้าบัญชีแม่ไหมเข้าสิเข้าเนี่ยเมื่อวานยังเอาไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเลยคือได้น้อยได้น้อยอ๋อแต่แล้วโอนเยอะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็รวมแล้วเนี่ยเสียไปเป็นแสนเลยหลายแสนเลยนะที่เป็นสิ่งที่ลูกสาวเล่าให้ฟังเพราะว่าตอนที่เขาเนี่ยคุยกับแม่เขาแล้วก็พี่ชายเขาบอกว่าไม่ให้แม่เล่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถแชทได้ล่ะให้เล่นโทรศัพท์ที่สามารถแค่โทรเข้าโทรออกได้เท่านั้นแล้วแม่เนี่ยก็โกรธลูกชายเพราะว่าทำไมต้องมาจำกัดกันแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางครอบครัวบอกว่าก็ต้องถามไถ่กันแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวเพราะว่าไม่อยากจะไปอยู่ที่ไหนนะคะส่วนปืนเนี่ยก็บอกว่าเป็นปืนที่ให้แม่เก็บไว้ป้องกันตัวเพราะว่าบ้านที่อยู่เนี่ยก็มีขโมยเข้าไปบ่อยครั้งอะค่ะ